เพื่อนดาราหนิงแห่ส่งสัญญาณจินบิ๊กเฟอร์รารี่ก็ไม่เอาแล้วลุ้นขึ้นศาลมือที่3เพื่อนสนิทสามีก็ทนไม่ไหวไม่เอาแล้วหนิงเผยเหตุเพื่อนดาราทนไม่ไหวแห่ส่งสัญญาณจินประธานเฟอร์รารี่ลุ้นขึ้นศาลเร็วๆนี้ตัดสินมือที่3จากกรณีเพื่อนรักหนิงปณิตาออกมาเคลื่อนไหวส่งสัญญาณถึงจินจรินสามีหนิงปณิตาแสดงสัญลักษณ์แทนความรู้สึกบางอย่างหลังจากหนิงต้องประสบสถานการณ์ทุกข์ทรมานกับการมีบุคคลที่3เข้ามาเขย่าความสัมพันธ์กับสามีถึงขั้นเตรียมหย่าแต่ก็ยังหย่าไม่ได้เพราะสามีไม่ยอมมาเซ็นข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาวให้เรียบร้อยโดยการเคลื่อนไหวของเพื่อนสนิทของหนิงไม่ว่าจะเป็นนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภากระแตสุภักษรเมพิชชนาธิ์ต่างเคลื่อนไหวอันฟอลโล่IGจินกันหมดแล้วนั้นขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการสอบถามไปยังคนวงในหนิงปณิตาถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆดังกล่าวแม่หนิงยอมรับเป็นกำลังใจที่ดีส่วนที่เพื่อนๆอันฟอลIGจินไปเพราะรู้ว่าหนิงเสียใจกับเรื่องนี้มากเพราะรอมาจนป่านนี้จินก็ยังไม่มาเคลียร์และไม่แคร์อะไรเพื่อนก็เลยทนไม่ไหวเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บส่วนด้านจินและผู้หญิงคนดังกล่าวก็ยังไม่สนใจยังไปเดินแพร่กันไม่รับรู้ขนาดเพื่อนฝั่งผู้หญิงก็ไม่เอาเพื่อนฝั่งจินก็ไม่มีใครเอาจินแล้วเพื่อนแม่หนิงทำถูกแล้วที่เลือกข้างแม่ตอนนี้เพื่อนฝั่งผู้ชายก็มาเลือกข้างแม่หนิงแล้วโดยเฉพาะประธานเฟอร์รารี่สนิทกันมากทุกวันนี้ก็ไม่เอาแล้วมาอยู่ข้างแม่กันหมดแล้วมองฝ่ายจินทำไม่ถูกรอดูเพื่อนฝ่ายชายก็จะอันฟอนจินเองแล้วโดยเรื่องคดีที่แม่หนิงฟ้องไปศาลรับฟ้องปมบุคคลที่3แล้วเร็วๆนี้ศาลนัดไปขึ้นศาลกันแล้วถ้าไม่ยืดเยื้ออาจจะจบในเร็วๆนี้ถ้าหลักฐานพร้อมคิมเบอร์รี่เล่าประสบการณ์เจอเรื่องหนักสุดในชีวิตช็อกไม่รู้ตัวสวยวันสวยคืนสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสว่าที่เจ้าสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มหมากปรินล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจเล่าจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่และอัปเดตการเตรียมงานแต่งทั้ง2 ประเทศสุดโรแมนติกพร้อมเผยเรื่องหนักที่สุดในชีวิตของคิมเบอร์รี่ในรายการ Woody FM ที่สัมผัสถึงพลังบวกเยอะมากในตัวเราคนเราต้องเจอเรื่องที่หนักถึงจะก้าวผ่านเราเคยเจอความล้มเหลวก่อนที่จะเจอความสำเร็จไหมในชีวิตมีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันคงเป็นสิ่งที่เราอนุญาตให้เห็นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันลบก็มีแต่ว่าเราแค่ไม่อยากให้ใครมาเศร้ากับเราอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะมากค่ะที่รู้สึกหนักที่สุดในชีวิตเลยก็คือเรื่องคุณพ่อค่ะผ่านมายังไงครับผ่านมาเพราะครอบครัวแล้วก็เพราะคนรอบข้างเลยจนถึงวันนี้6 ปีแล้วยังคิดถึงเขาทุกวันทุกวินาทีเลยค่ะแต่มันอาจจะรู้สึกว่าเริ่มทำใจได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นก่อนหน้านั้นช่วงแรกจะไม่เข้าใจเลยแต่อย่างที่บอกครอบครัวเราซัพพอร์ตกันและกันมากๆเลยถ้าเราอ่อนแออีกคนหนึ่งก็จะเข้ามาเพื่อไม่ให้เราแย่แล้วบางทีก็ร้องไห้ด้วยกันคือเราจะไม่เก็บค่ะอยากร้องไห้ก็ร้องอยากเสียใจก็เสียใจไปเลยอยากนึกถึงเขาก็นึกถึงไปเลยเสียดายเวลาคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราถ่ายละครแบบ2 เรื่องตลอดแล้วก็แทบไม่มีเวลาเจอเขาเลยหรือว่าไปทานข้าวด้วยกันแล้วอยู่ๆก็แบบก็ช็อกค่ะยังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะเรื่องนี้จุดเริ่มต้นของความรักจำได้ไหมว่าเจอกันที่ไหนถ้าแบบรู้จักเลยก็เป็นที่ช่อง3ค่ะตอนที่มาแคสเรื่อง4 หัวใจแห่งขุนเขาครั้งแรกที่เจอเป็นยังไงไม่ได้มองไม่ได้สนใจเลยเอาจริงๆคิดว่าพี่หมากเป็นเกย์ค่ะตอนแรกจริงๆคือแบบคนนี่ดูแบบสะอาดสะอ้านแต่พอเริ่มเป็นเพื่อนกันเริ่มเล่นละครด้วยกันก็เห็นว่าเขาแบบมีสาวๆอะไรอย่างนี้ค ความสัมพันธ์ของคุณในหนึ่งวันเสมอต้นเสมอปลายไหม No หัวเราะอันนี้ก็จะ10 ปีแล้วเนอะก็มีเรื่องทะเลาะกันหยุ่มหยิมไร้สาระเหมือนกันค่ะแต่คิมจะเป็นคนที่ชอบเคลียร์เลยแต่พี่หมากจะเป็นคนที่ใจเย็นเก็บไม่พูดแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรียนรู้ที่คบกันมา10 ปีบางทีสำหรับเราเป็นคนใจร้อนต้องเคลียร์ต้องคุยต้องพูดตรงมีอะไรออกมาเลยใช้หัวใจพูดสิอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มาเรียนรู้จากเขานี่แหละว่าบางอย่างก็ปล่อยให้เวลามันรักษาบ้างก็ได้หรือว่าบางอย่างไม่ต้องพูดก็อาจจะดีกว่าไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจกันเราก็ได้ข้อดีจากตรงนั้นมาแล้วเขาได้ความใจร้อนจากคุณบ้างไหมเขาใจร้อนอยู่แล้วค่ะแต่เขาแค่ไม่พูดเขาจะเป็นคนแบบไม่พูดเราเคยทะเลาะกัน 4-5 วันค่ะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าคนนี้หมากใช่แล้วล่ะน่าจะตอนที่เราแบบเรียลไลฟ์ว่าเราไม่ได้อยากจะเสียเวลาในการทะเลาะกันแล้วรู้สึกว่าทำไปทำไมเรามีแต่อยากจะทำให้มันดีขึ้นในทุกวันเรามีแต่เห็นอนาคตด้วยกันแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆโมเมนต์ที่เราแบบหนักมองไปก็จะเจอเขาในทุกๆเหตุการณ์แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันแต่เราก็ยังเลือกกันและกันแล้วเราก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้เลือกที่จะรักกันแก้ปัญหาด้วยกันมันก็เหลือแค่ทางเลือกเดียวก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตกับคนนี้ก็จะมีงานแต่งเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะเดือนกันยายน1งานค่ะอันนี้จะจัดที่อิตาลีก็มีแค่ครอบครัวกับเพื่อนส่วนงานที่ไทยจะจัดในเดือนพฤศจิกายนค่ะปีนี้คงต้องเตรียมอะไรเยอะมากค่ะงานก็เยอะค่ะแต่ว่าปีนี้คือไม่ได้รับละครโชคดีที่เสร็จไปหมดแล้วค่ะเป็นคนที่ชอบดูดวงใช่หัวเราะแต่อาจจะไม่ได้เชื่อ 100% ดูทุกแนวเลยเชื่อไหมไม่เคยถามเรื่องความรักเลยค่ะถามเรื่องที่บ้านถามเรื่องสุขภาพถามเรื่องงานส่วนใหญ่เขาจะทักเองแต่ถ้าทักปุ๊บก็ต้องแก้หัวเราะคู่กรณีโต้ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมนัสนันท์ผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยคู่กรณีโต้ซัดกลับสับเละไม่เคยได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวจากมนัสนันท์หลีนวรัตน์ผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยปมเฉาทำร้ายร่างกายวันนี้วันที่ 4 พฤษภาคม 66หลังจากที่มนัสนันท์หลีนวรัตน์ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดปทุมธานีได้ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นไวรัลเดือดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายทั้ง2เหตุการณ์ชี้แจงแล้วมนัสนันท์หลีนวรัตน์ผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยปมเฉาทำร้ายร่างกายโดยเหตุการณ์ในปี 2549 ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายเพื่อนจริงแต่ศาลได้มีคำพิพากษาและคดีจบไปนานแล้วโดยตนเองได้ถูกนำตัวส่งเข้าสถานพินิจจนครบระยะเวลาที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วส่วนเหตุการณ์ในปี 2565 เป็นอุบัติเหตุซึ่งตนเองไม่มีเจตนาทำร้ายหญิงผู้เสียหายแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุได้ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายรวมไปถึงศาลได้มีคำพิพากษาให้รอการลงโทษคดีถึงที่สุดแล้วเช่นกันล่าสุดโดนซัดกลับเละเมื่อมีผู้ใช้Twitterรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพคอมเมนต์โต้กลับจากเหยื่อเหตุการณ์ในปี 2565 เมื่อพิจารณาคำชี้แจ้งจากผู้สมัครสสคนดังกล่าวพูดกับข้อความโต้ของเหยื่อนั้นสวนทางกันอย่างชัดเจนโดยเหยื่อได้คอมเมนต์ว่าคดีปี 2565 เรื่องเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายน 65 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 66 วันที่ไปขึ้นศาลฉันไม่เคยได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวจากคนนี้ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยแสดงความรับผิดชอบไปไกล่เกลี่ยที่กระทรวงยุติธรรม2 ครั้งก็ไม่ได้รับการเยียวยาภาพประกอบแถมครั้งสุดท้ายที่ไกล่เกลี่ยยังยื่นข้อเสนอว่า ถ้าจะเยียวยาขอให้ฉันไปให้ปากคำกับนักข่าวและตำรวจว่าการกระทำนั้นเป็นการหยอกล้อกันเล่นทั้งที่จริงมันไม่ใช่การหยอกล้อส่วนเงินเยียวยาตั้งแต่เกิดเหตุไม่เคยได้มาได้วันที่ไปขึ้นศาลเอาเงินมาวางต่อหน้าศาลเพื่อให้ศาลเห็นใจเท่านั้นลองคิดดูว่านี่หรอคะคือการเยียวยาและยอมรับผิดที่ถูกต้องด้านชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้สมัครสสคนดังกล่าวรวมถึงเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบบทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกัน